กบพิมลรัตน์ตอบแล้วปมเลิกอดีตสามีเหตุชีวิตที่ไร้อิสระจับได้มีบ้านสองถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงสาวกบพิมลรัตน์กับสามีนักธุรกิจประสบหลังถูกโยงถึงข่าวลือเรื่องชีวิตครอบครัวเจ้าหญิงกอไก่สามีมี2บ้านล่าสุดกบพิมลรัตน์ได้เตรียมจะเปิดใจครั้งแรกผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ในวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นในเวลา 13:15 นพร้อมส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์ทุกประเด็นที่เป็นข้อสงสัยโดยใช้พาดหัวข่าวว่ากบพิมลรัตน์เปิดใจที่แรกปมเลิกอดีตสามีเหตุชีวิตที่ไร้อิสระจับได้มี2บ้านทางนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงหรือเพียงแค่ข่าวลือคงต้องรอฟังจากปากของกบพิมลรัตน์ในวันพรุ่งนี้ให้เคลียร์ชัดๆกันเลยทีเดียวค่ะ